สวัสดีครับพบกับ New Feature G Sketch 2021นะครับวันนี้เรายังอยู่กับโหมดหมู่งาน3มิติครับซึ่งงาน3มิติในเวอร์ชัน2021เนี่ยมันจะมีมากมายหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน 3D นะครับงาน Surface และว่างาน Mesh นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำฟังก์ชันของงาน Surface นั่นเองนะครับซึ่งจะแนะนำฟังก์ชันนี้ครับก็จะเป็นการ Create นะครับในส่วนของงาน Nurse นะครับเช่นตัวนี้นะครับเป็นชิ้นงานที่เป็น Solid นะครับเป็น Solid สามดีโซินะครับผมบอกว่าอยากจะคนเบิร <H predictable. S 1> ์ดนะครับให้เป็นเนิร์สนะครับก็คือกดตัวนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นเนิร์สนะครับก็จะเป็นพื้นผิวนะครับเป็นงานเซอร์เฟซนั่นเองแล้วผมบอกว่าอยากจะเอางานที่เป็นเซอร์เฟซเนี่ยมาทํางานต่อนะครับผมก็มุกออกมาด้านนอกประมาณนี้แล้วกันนะครับงานเซอร์เฟซที่ที่เป็นงานเนิร์สเนี่ยเราสามารถปรับแต่งรูปทรงนะครับได้อิสระเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น่าเซอร์เฟซเป็นส่วนโค้งนะครับหรือว่าการยืดหด นะครับในมุมมองต่างๆเนี่ยมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการนะครับก็คือคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับให้เขาโชว์หรือว่าหายในส่วนของเส้นก็ได้เช่นผมบอกว่าให้เขาโชว์เส้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นของคันปรับแต่งพื้นผิวหรือว่าจะหายไปก็ได้นะครับในที่นี้ผมขอปรับแต่งพื้นผิวบางส่วนนะครับเช่นตัวนี้ผมบอกว่าอยากจะปรับแต่งนะครับในส่วนของจุดตรงนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถปรับแต่งนะครับรูปทรงนะครับได้หลากหลายนะครับเห็นไหมครับ ก็จะปรับแต่งได้อิสระนะครับแบบประมาณนี้แล้วกันนะครับอยากจะปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเลือกนะครับบริเวณจุดพวกนี้ได้นะครับนะครับขยับขยายนะครับได้นะครับหรือว่าใส่ค่าระยะก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นงานเนื้อสนั่นเองนะครับในการ convert นะครับพื้นผิวต่างๆนะครับให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับ new feature 2021นดะครับด้วยคำสั่ง convert to n o r e นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับติดตามทิปๆิกของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ